พื่อที่จะทำให้การผลิตหน้ากากผ้านั้นสามารถที่จะผลิตออกมาได้จำนวนมากที่สุดนะฮะแน่นอนนะครับว่าไม่สามารถที่จะใช้คนน้อยๆหรือว่าคนใดคนหนึ่งได้จำเป็นต้องมีเครือข่ายที่จะมาร่วมผลิตจำนวนมากนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับพี่ๆที่จะมาช่วยทำหน้ากากผ้าต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอพม.ตัวแทนจิตอาสาชุมชนรวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนนะครับที่มาร่วมผลิตหน้ากากขออนุญาตเริ่มกันที่รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคุณธีรศักดิ์เพ็งยิ้มนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ธีรศักดิ์น้องก็ได้นะฮะคุณธีรศักดิ์แล้วกันรู้สึกไงที่เราได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำหน้ากากผ้านี่ฮะก็รู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับโดยการที่ว่าเอารวมเพื่อนๆนะครับชักชวนเพื่อนๆครับมาทำกิจกรรมตรงนี้ครับเราเข้ามาร่วมในการผลิตหน้ากากผ้าได้ยังไงฮะก็เหมือนกับทางกระทรวงเองนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนให้ทุกคนนะครับที่มีจิตอาสานะครับเข้ามานะครับเชิญชวนประชาชนทั่วไปครับมาร่วมทำกิจกรรมนะครับทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางครับก็เลยเข้ามาร่วมครับเรารวมกลุ่มเพื่อนๆได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมาร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าถ้าอย่างของส่วนกลางที่จัดไปก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ไปร่วมกันนะครับก็จะมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนมาประมาณรอบกรุงเทพและปริมณฑลนะครับประมาณ11จังหวัดนะครับเข้ามาร่วมที่กระทรวงของเมื่อวานแต่ของอย่างวันนี้ก็จะมีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็น้องๆ นะครับมาเข้าร่วมด้วยครับก็จะมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆด้วยที่มาร่วมผลิตหน้ากากผ้ากับเราแล้วก็น้องๆที่อยู่ในเขตกรุงเทพที่สนใจก็เข้ามาร่วมด้วยครับไปที่ทางด้านของตัวแทนจิตอาสาชุมชนในกรุงเทพกันบ้างพี่วรวรรณนะฮะพม.ค่ะของพม.นะครับเป็นอพม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ค่ะครับทางอพม.เนี่ยมามีการจัดกิจกรรมทำหน้ากากผ้าชักชวนเพื่อนฝูงคนในพื้นที่มาทำหน้ากากผ้ากันยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็ทางกระทรวงบอกว่าให้มาช่วยกันนะคะทางทุกเขตละค่ะทุกหน่วยของทุกหน่วยงานของเขตต่างๆก็มาร่วมกันเพื่อจะได้มาไปมาทำเสร็จแล้วก็ได้ไปสอนให้คนในชุมชนของทุกคนได้ทำค่ะครับคือนอกจากเราจะทำเองด้วยเราไปสอนคนอื่นด้วยใช่ค่ะแต่ละวันเรารวมพรรคพวกได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็แล้วแต่นะคะว่าถ้าใครว่างนี่ก็มากันส่วนมากมากันเยอะค่ะปกติว่างกันเยอะนะฮะมาหลายหลายคนอบอุ่นดีค่ะค่ะก็เลยช่วยกันค่ะนะคะไปช่วยกันค่ะตามเขตต่างๆก็ได้ไปพัฒนาได้ไปสอนให้คนทำว่าทำยังไงก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระที่เราจะต้องไปซื้อหน้ากากเพราะไม่มีขาดตลาดใช่ไหมคะก็ช่วยกันได้ค่ะทางกระทรวงค่ะแต่ละวันนี้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็วันก็ก็ได้ประมาณ 5-6 อันนะคะครับ5-6 อันก็ถ้าใช้มือนะคะครับถ้าเย็บจากนี่จะได้มากเลยค่ะอ๋อมีทั้งเย็บจากมีทั้งมือด้วยใช้มือด้วยค่ะรู้สึกไงบ้างคะเวลาเราเห็นหน้ากากอนามัยของเราแต่ละอันเนี่ยสามารถที่จะมีคนนำไปใช้ภูมิใจค่ะครับดีใจใช่พอเราไปใช้เนี่ยค่ะมีความสุขค่ะเมื่อยไหมฮะเวลานั่งเย็บไม่ค่ะมีความสุขมากสู้ตายนะฮะพี่ๆทางนี้ขออนุญาตส่งไม้ให้ข้างๆนิดนึงฮะเป็นไงฮะได้ทำหน้ากากอนามัยเมื่อยไหมฮะไม่เมื่อยค่ะไม่เมื่อยสู้ไหวค่ะมันรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีเป็นความสุขอย่างหนึ่งค่ะทำแล้วก็รู้สึกว่าเพลินดีแล้วก็มันรู้สึกพอใจในการเหมือนกับเราได้ร่วมทำบุญทำกุศลกับเขาด้วยถือว่าหลายคนก็ได้มาแบ่งปันนะครับเรื่องความรู้สึกที่ได้มาร่วมกันทำหน้ากากอนามัยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นไงฮะคุณตังกวาฮะโอ้ฟังแล้วชื่นใจมากๆเลยขอบคุณคุณแจ็คนะคะที่เป็นตัวแทนของเราลงไปพูดคุยกับพี่ๆจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมมือร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 ไปพร้อมๆกันทีนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านรองปลัดมาพูดสรุปในภาคนโยบายเห็นความเข้มแข็งดีๆแบบนี้นะคะในการสู้ภัยโควิด -19 วางแผนต่อยอดในระยะถัดไปไว้ยังไงบ้างคะครับจริงๆแล้วกระทรวงก็มีเป้าหมายนะครับท่านรัฐมนตรียังให้ความสำคัญที่จะทำต่อเนื่องเพราะว่าเราทราบว่าทิศทางของรัฐบาลมีเป้าหมายทั้ง50ล้านชิ้นครับเพราะฉะนั้นต้องสัพพะกำลังต้องร่วมมือกันหนึ่งในนั้นก็กระทรวงการมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะร่วมกับเครือข่ายในการทำตรงนี้เราก็มีแผนในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีทีมวันโฮมก็คือทีมพม.ทุกหน่วยที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะครับร่วมกันกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอพม.หรือว่าหน่วยงานที่เป็นผู้สูงอายุเครือข่ายทั้งหลายนี่มาร่วมกันนะครับก็คิดว่าในการร่วมกับร่วมไม้ร่วมมือตรงนั้นก็วันละ
เราตั้งเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 20,000 ชิ้นนะครับที่ให้เครือข่ายก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้ง2ส่วนส่วนแรกก็คือภาคธุรกิจภาคที่มีสัพพะกำลังนะครับถ้าเชิญชวนท่านว่าถ้ามามีผ้าท่านบริจาคผ้าเข้ามานะครับที่จะให้มาเครือข่ายเราทำไปสนับสนุนหน้ากากผ้าหรือในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่หน่วยงานของกระทรวงพม.ในทุกจังหวัดทุกหน่วยเลยนะครับครับสามารถติดต่อเข้ามาขอนะครับที่หน้ากากผ้าเพื่อเอาไปใช้ครับครับผมคืออย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าที่พม.มีศักยภาพเรามีเครือข่ายเรามีคนถ้าเกิดพี่ๆในแต่ละพื้นที่เองรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมเราอยากมีส่วนช่วยให้พี่ๆเหล่านี้ได้มาช่วยกันผลิตหน้ากากผ้ามีผ้าหรือว่าจะสามารถหาวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากผ้าก็สามารถมาบริจาคกันได้กับที่พม.ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับค่ะหรือจะมาร่วมแรงร่วมใจกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมาร่วมกันทำหน้ากากทางเลือกเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะโดยสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026956441และศูนย์ช่วยเหลือสังคมค่ะสายด่วนพม.นะคะหมายเลขโทรศัพท์1300ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะสำหรับที่อยู่ที่ในการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากได้ฟังโครงการดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมกับพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับ 4:00 น.วันอาทิตย์สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ